วันนี้ผมมาที่วัดถ้ำโพทองนะครับอยู่ในป่าอยู่ข้างในกุฏิซึ่งกุฏิหลังนี้ได้เคยมาบำเพ็ญภาวนาเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วก็อยู่คนเดียวหลายคืนนะครับข้างขวาของกุฏิหลังนี้นี่จะเป็นหุบเหวลงไปลึกอยู่นะครับลงหุบหลุบลงไปนะก็เป็นหลุบพลแดงแล้วก็ที่แคบหลังนี้แหละแต่ก่อนจะหันหัวไปด้านโน้นและหันเท้ามาด้านนี้นะครับ4-5 ทุ่มประมาณปี48-49ก่อนอาจจะก่อนหน้านั้นอยู่เพราะว่ามาบำเพ็ญภาวนาหลวงปู่คำพันธ์โกสปัญโญบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทประมาณปี44-45นี่แหละครับก็นั่งภาวนาจุดเทียนอยู่กุฏิหลังนี้วันนั้นก็เคยลุงตาพรมเคยมาปู่ประเสริฐที่สกลนครเคยมาแล้วก็ข้างบนนี่นะครับนั่งภาวนาไปก็ปรากฏว่าได้ยินเสียง5 ทุ่มนะนอนพักอยู่นี่ถ้าเดินไปนี่เป็นด่านเสาคอยนะก็มีเสียงเหมือนรถม้าหรือรถไฟวิ่งตุ๊ดๆๆๆมาแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เต้นข้ามกุฏิแล้วก็ไปยืนจังก้าอยู่ปลายไอ้แค่นั่นแหละแต่ตะก่อนแค่เนี่ยหันเท้าไปโน่นก็ยังไม่ได้หลับหรอกนอนภาวนาก็เลยเอาไฟฉายส่องไปไม่มีอะไรนะเสียงดังอึกทึกมาเลยนี่คือความอัศจรรย์ของสถานที่ถ้าเดินตัดไปนี่ก็จะเป็นลานหินไว้เดินจงกรมเป็นลานหินยาวนะผมไปเดินจงกรมอยู่แล้วก็จากก้อนหินก้อนเนี้ยลงไปก็จะเป็นหุบก็เคยนั่งภาวนาอยู่ที่นี่อยู่ที่ลงไปนะคือหุบรูปพลแดงแล้วฝั่งโน้นก็จะเป็นสันแปดานยาวแล้วก็ฝั่งแล้วก็เป็นถ้ำเกี่ยวนะครับนี่พามาดูสถานที่บำเพ็ญภาวนาที่เคยมาอันนี้วันที่3 มกราคม 65เลยอยากจะมาบำเพ็ญภาวนารับพลังที่นี่ถ้าเดินไปอีกสักหน่อยนะครับก็จะมีถ้ำข้างในเขาเรียกว่าถ้ำมืดเอาไว้วันหลังค่อยเดินไปภาวนาที่ถ้ำมืดอันนี้นั่งกรรมฐานก่อน